คงจำข่าวบุคคลคนนี้ได้นะครับท่านอาจจะไม่รู้จักชื่อจริงเขาหรอกครับแต่ชื่อเล่นเนี่ยรู้ชื่อนายปลาวาฬเป็นลูกมหาเศรษฐีข่าวนี้เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี่นะครับนายคนนี้ขับรถจนเกิดอุบัติเหตุลูกเศรษฐีขับรถเร็วอะครับเงินก็มีเข้าโรงพยาบาลก็สตุ้งสตังมีหมดแต่ว่าพระมหากษัตริย์รับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ไม่ต้องออกสตังครับเอาภาษีประชาชนไปจ่ายให้ครับนี่คือข่าวลงเมื่อวันที่16มีนาคมในหลวงรับปาวานเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์เผยอาการล่าสุดดีขึ้นแล้วเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่ก่อนหน้านี้ไม่นานนะครับจากที่เกิดปาวานเจ้าของโรงแรมศรีพันวาประสบอุบัติเหตุรถเก๋งชนเสาไฟฟ้าเจ็บสาหัสเราก็เห็นข่าวนี้ปกติผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมก็พอรู้จักแต่รู้จักจากข่าวเท่านั้นไม่ได้รู้จักส่วนตัวว่านายปาวาฬเป็นใครยังไงปรากฏว่ามีอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้าก็บาดเจ็บก็โอเคครับก็เท่านั้นพอมาเห็นข่าวเอ๊ะคนรวยแท้ๆในหลวงกับรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ผมก็มาดูเรื่องนี้อีกว่าท่านทรงคิดอะไรท่านทำเสมือนหนึ่งว่าถ้าเป็นคนจนหรือว่าเป็นบุคคลที่ท่านมันมีเหตุผลก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้รวยก็รวยครับพอไปดูประวัติย้อนหลังคุณปาวาฬนี้มีโครงการอื้อเฉาเยอะไปหมดเพียงแต่เป็นคนที่แสดงตัวเป็นผู้จงรักภักดีแล้วบังเอิญมีรูปธรรมต้อนรับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่เสด็จไปพักประทับอยู่ที่นี่ที่โรงแรมของแกที่ชื่อโรงแรมพันวาผมก็เลยหยิบเรื่องนี้มาว่าเอ๊ะแปลกนะครับพระองค์ท่านทำเหมือนกับว่าประชาชนไม่ได้รับรู้อะไรเลยหรือไงหรือเพียงเพราะว่านายปราวาฬคนนี้แสดงตัวปกป้องพระองค์ดังนั้นคนจนคนรวยไม่รู้ว่าจะมาปกป้องฉันก็จะให้ช่วยเหลือทุกอย่างเพื่อจะให้ทุกคนนี่วิ่งมาหาให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าใครที่จงรักภักดีนี่ท่านดูแลทุกอย่างอย่างนั้นเหรอครับมันก็คือเรื่องของกล้ามากเก่งมากขอบใจที่เกิดขึ้นหน้าวัดพระแก้วจากการที่คุณนุ้ยพาลากพระองค์ท่านไปพบกับชายคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นคนชูรูปของท่านในม็อบคณะราษฎรแล้วท่านเลยบอกกล้ามากเก่งมากขอบใจซึ่งผมบอกว่าวันที่23ตุลาที่พระองค์ท่านเปล่งวาจาเช่นนี้เท่ากับเผชิญหน้ากับประชาชนแล้ววันนี้สถานการณ์มันเชื่อมต่อกันหมดแล้วครับเรื่องของนายประวานจึงมารับรองสิ่งนี้อีกว่าถ้าคุณแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์แล้วอย่างถึงที่สุดแล้วคุณจะได้รับการโปรดปรานแม้แต่คดีความต่างๆเรื่องราวต่างๆของคุณก็จะปลอดภัยหมดเอาอย่างนั้นเหรอครับคงจะจำเห็นข่าวนี้นะครับนี่คือหลักฐานยืนยันเมื่อวันที่22กันยายน63ปีที่แล้วนี่นะปาวาฬแสดงบทบาทดราม่าไม่รับไม่ได้ที่จะใครจะมาจับจ้วงสถาบันนี่เป็นข่าวที่ลงในประวัติก็แสดงตัวออกมาเป็นผู้ปกป้องสถาบันผ
พอเรารู้เรื่องราวของปาวานแล้วก็รู้ว่าเออก็น่าจะมาปกป้องครับเพราะว่าแกได้รับประโยชน์จากความใกล้ชิดกับกษัตริย์เต็มที่เลยปาวานศรีพันวาบอกว่ารับไม่ได้กับม็อบที่จะมาจับจ้วงสถาบันมีการกล่าวหาคุณลุงเป็นคู่พิพาทกับคณะราษฎรนี่ครับเป็นข่าวอื้อฉาวกันนี่เป็นข่าวในช่วงของปี63ก่อนที่จะเกิดการเดินขบวนใหญ่เมื่อเดือนตุลาคมปี63นี่เป็นข่าวเมื่อ22กันยายน63เราก็เลยรู้จักว่านายปาวานคนนี้อ๋อคนนี้เองว่าที่ว่าชื่อปาวานนะฮะชื่อจริงก็ชื่อนายวรสิทธิ์ไอ้วรสิทธิ์เนี่ยผมจำไม่ได้อยู่แล้วจริงๆเรื่องอุบัติเหตุของแกเท่านั้นน่ะก็จบไปเราไม่ได้สนใจแต่พอกษัตริย์มารับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ใช้งบประมาณแผ่นดินไปดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลผมบอกเอ๊ะมันชักจะมาแปลกเลยนี่เท่ากับพระองค์ท่านไม่สนใจว่าสังคมคิดอะไรนายปาวานคนนี้นอกจากพิพาทกับน้องลุงแล้วยังพิพาทกับนางงามชื่อนางมาริยาคงจำได้นะครับที่มีการวิจารณ์อย่างแรงแล้วข้อเท็จจริงคืออะไรฮะนายปาวานคนนี้ก็ถูกเป็นคู่ขัดแย้งกับคณะราษฎรถึงขนาดบอกว่าโรงแรมนี้ไม่รับคนจนไม่รับพวกคณะราษฎรที่เป็นคนจนกันแล้วกันก็ถูกแฮชแท็กเล่นงานเนี่ยปาวานไม่หวั่นศรีพันวาภูเก็ตถูกรีวิวลดเหลือ 1.8 ดาวคือเรื่องของนายปาวานคนนี้โด่งดังขึ้นจากเหตุการณ์เมื่อเดือนกันยายนที่ออกมาเผชิญหน้ากับม็อบก็เข้าสูตรกล้ามากเก่งมากขอบใจเห็นไหมฮะอันเดียวกันพอลึกลงไปอีกปรากฏว่านายปาวานคนนี้มีรับลมคมในเอาเงินขององค์สำนักงานประกันสังคมไปซื้อหุ้นของศรีพันวาครับรู้สึกจะ200-300ล้านนี่เป็นข่าวก็แสดงว่าจริงๆแล้วมีสายสัมพันธ์กันกับในวังมาก่อนแล้วถึงออกมาปกป้องอันนี้เห็นชัดว่ามีผลประโยชน์ประกันสังคมแจงบอร์ดไม่มีอำนาจตัดสินใจปมถือหุ้นศรีพันวาประกันสังคมเอาเงินของประชาชนของคนงานเนี่ยที่ต้องเสียเงินประกันสังคมต่อเดือนเนี่ยเอาไปซื้อหุ้นศรีพันวาซึ่งกำลังจะเจ๊งจากวิกฤตเศรษฐกิจอันนี้ด้วยเป็นผลทำให้คนงานไม่สามารถจะได้รับเงินประกันสังคมคืนจากหน่วยงานได้เพราะมันเอาเงินไปซื้ออย่างเงี้ยนี่ก็เป็นข่าวอื้อฉาวมาและเมื่อย้อนหลังกลับไปอีกเมื่อปี2555ก่อนหน้านี้อีกนะครับไอ้เจ้าปาวานคนนี้ไปมีเรื่องกับคนในผับที่ภูเก็ตปรากฏว่าพระเจ้าหลานเธอสิริวัณวลีส่งดอกไม้ไปเยี่ยมเป็นกรณีพิเศษเลยครับให้ผู้ว่าไปดูแลเลยคดีนั้นก็เลยต้องเคลียร์ได้ไอ้คนที่มีเรื่องกับปาวานก็ถูกจับหมดที่ตีกันในผับนั้นเป็นยังไงครับจะเห็นได้ว่าก่อนที่ปาวานจะมาออกตัวปกป้องสถาบันนั้นปาวานก็ได้รับประโยชน์จากวังเต็มที่ใกล้ชิดกับวังเห็นไหมครับแล้วไม่ใช่ใกล้ชิดแค่นี้ยังมีประโยชน์ต่อเรื่องที่ดินอีกภาพนี้พระเจ้าหลานเธอสิริวัณวลีนารีรัตน์ประธานดอกไม้เยี่ยมปาวานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งปิดแล้วรัชดาผับที่มีเรื่องกันนั้นปิดเลยแล้วพระเจ้าแล้วผู้ว่าก็มารับเป็นคนนำช่อดอกไม้มาให้ปาวานเอง
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดเหตุการณ์กันในไทยรัฐบอกว่าเปาไฮโซปาวานเปิดใจเหตุถูกยำในผับนรกยันไม่ได้ละยังไม่ได้ก่อเหตุนี่เป็นข่าวเมื่อ7มกราคม55เห็นไหมแล้วก็โรงแรมศรีพันวาที่สร้างนั่นนะก็มีข่าวว่าลุกป่าสงวนร้องสอบศรีพันวาลุกป่าถ่ายภาพคนสำคัญทำเจ้าหน้าที่รัดเกรงใจนี่ข่าวเมื่อ18ไม่ใช่ข่าวเมื่อวันที่25กันยายน63ครับเกิดขึ้นพร้อมๆกันนั่นแหละครับแสดงให้เห็นชัดว่าผู้มีอิทธิพลนะครับคาบเกี่ยวระหว่างกฎหมายว่าทำถูกหรือทำผิดลุกป่าสงวนหรือไม่เขาก็เข้าไปตรวจกันไปเจอภาพที่กับบุคคลสำคัญหนังสือพิมพ์ไม่กล้าลงก็คือถ่ายรูปกับพระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์ที่โรงแรมแก่เรื่องอย่างนี้เราเห็นทั่วไปครับโรงแรมใหญ่ๆทั้งหลายที่ไปสร้างอยู่ในหุบเขาไปสร้างอยู่ในเขตที่เป็นป่าสงวนแล้วพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปชอบเสด็จไปประทับนี่ไอ้พวกนี้ก็ใกล้ชิดถวายการดูแลอย่างดีถ่ายรูปคู่แล้วก็ติดในโรงแรมกลายเป็นเรื่องเส้นใหญ่นี่คือระบบของประเทศไทยแล้วนายพันวาก็อยู่ตรงนี้ก็เลยมาร้องอ๋อว่าอ๋อถึงได้ออกมาปกป้องสถาบันแล้วก็เลยได้รับการดูแลเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์คนที่ไปร้องเรียนเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับคุณวีระซะด้วยนะครับนี่เป็นข่าวเหตุการณ์เมื่อวันที่25กันยายน2563นายวีระไปร้องเองลงหนังสือพิมพ์เดลีนิวด้วยครับแล้วอย่างนี้จะเหลืออะไรล่ะครับคุณปาวานก็ได้รับสิทธิพิเศษเต็มที่เมื่อเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าคุณวีระก็บอกว่าคดีนี้สลับซับซ้อนมากนะครับนี่ภาพคุณวีระสมความคิดไปตรวจสอบเองแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ถอยหมดครับเพราะอิทธิพลจากรูปบุคคลสำคัญเขาลงข่าวแค่นี้เองผมนำเรื่องนี้มาคุยกับท่านนะครับให้เห็นว่าวังท่านดำเนินการแต่ละเรื่องในแต่ละปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทางสังคมนี้ทำให้เราประเมินได้ว่าเราคาดหวังอะไรกับสิ่งที่ท่านควรจะได้มองเห็นสังคมท่านควรจะได้มองเห็นประชาชนว่าสังคมคิดอะไรยากมากดังนั้นในการประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับวังนั้นไม่ต้องไปประเมินเลยครับว่าท่านจะคิดเห็นอะไรตรงกับประชาชนนี่ยากที่สุดนี่คือปรากฏการณ์ที่เป็นจริงแล้วนายปาวานขับรถ อุบัติเหตุขับรถเร็วเกิดอุบัติเหตุนี่ก็เป็นความผิดนะครับแม้ตัวจะได้รับบาดเจ็บแต่พอในหลวงรับเป็นคนไข้ในพระองค์แล้วเรียบร้อยครับไม่มีผิดอะไรเลยครับดังนั้นสำหรับใครที่ได้รับข่าวอย่างนี้เท่ากับส่งสัญญาณว่าไปรับใช้ใกล้เบื้องยุคลบาทเถอะแล้วท่านจะได้รับสิทธิพิเศษทุกอย่างเมื่อเป็นอย่างนี้รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์คนในราชทัณฑ์รู้ว่าอะไรที่พระองค์ประสงค์ไปดำเนินการเลยไปดำเนินการก็ลาภยศสรรเสริญก็จะเกิดขึ้นทันทีวันนี้เราถึงได้เห็นการปกป้องโรงงานสยามไบโอไซน์ที่จะผลิตวัคซีนผลิตได้ไม่ได้ไม่รู้แต่อะไรที่เป็นโครงการของพ่อโครงการในหลวงนี่ทุกคนก็ดำเนินการให้หมดเห็นไหมครับระบบอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วก็คือการสร้างกลไกทั้งด้านกฎหมายและทางปฏิบัติให้อำนาจไปรวมศูนย์อยู่ที่วังทั้งหมดใครที่
ต่อสายเชื่อมโยงถึงวังได้คนนั้นก็จะได้รับประโยชน์ระบบอย่างนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรที่จะมองนะครับ